วันนี้อาจารย์มีเมนูเอาใจคนชอบรับประทานอาหารรสจัดนะครับกับเมนูเต้าหู้กรอบผัดพริกเกลือมาฝากคุณผู้ชมนะครับที่เด็ดอยู่ที่การใช้แป้งประกอบอาหารตรากโกกินี่แหละครับคุณผู้ชมคลุกกับเต้าหู้แล้วก็นำไปทอดนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ากรอบอร่อยน่ากินสุดๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์โกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเต้าหู้กรอบผัดพริกเกลือวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยรากโกกิลงในภาชนะนำเต้าหู้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงซอยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสเกลือไทยพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟจัดเต้าหู้กรอบใส่ภาชนะราดด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ